นึกว่าคุณเกตจะไม่พามาให้ทวดเห็นหน้าเห็นตากันซะละผมเองก็ลุ้นแทบตายนะครับกลัวคุณเกตจะไม่พามาเหมือนกันวันนี้มารับคุณเกตไปกินข้าวที่บ้านวันหลังก็มากินข้าวที่บ้านทวดมั่งนะได้เลยครับคุณทวดคุณทวดอยากให้ผมมาเมื่อไหร่เนี่ยผมพร้อมเสมอครับแล้วนี่เมื่อไหร่คุณฉัตรก็จะพาแฟนมาแนะนำให้ทวดรู้จักก็ไม่รู้นะฟังจากคนนู้นทีคนนี้ทีฟังมาตั้งนานละอีกไม่นานเกินรอหรอกครับคุณทวดมาลาตีมาลาตีจริงๆใช่ไหมเนี่ยค่ะคุณย่าอ่อนโอ้เป็นยังไงดีใจจังเลยที่ได้เห็นเธออีกครั้งหนึ่งนะแล้วที่ไปยังไงมายังไงถึงมาเจอคุณฉัตรได้ล่ะคือเรื่องมันยาวนะครับคุณทวดผมว่าไปนั่งคุยกันก่อนดีกว่านะครับดีดีมามาเราให้ยาฟังให้ละเอียดเลยนะหลังจากแพ้คดีแล้วไปอยู่ที่ไหนชอบที่นี่ไหมไม่ชอบคนที่นี่มากกว่าเจ้าแผนการนักนะคุณเนี่ยฉันทำไปก็เพื่อเธอทุกเรื่องเลยนะต้องทำเป็นพูดดีเลยจะเอาชนะใจจอมเฮียวอย่างเธอก็ต้องวางแผนให้หลายๆชั้นหน่อยสิป่ะรีบเข้าไปข้างในกันเถอะคุณทวดอ่อนรอเจอตัวเธออยู่ไหนนี่สวยได้แม่นะเนี่ยตาถึงนะคุณชาติผมรักความได้ไทยมากเลยครับคุณทวดแน่จีบลูกสาวต่อหน้าแม่เขาเลยหรือชินแล้วล่ะค่ะคุณย่าอ่อนตาฉายก็พูดแบบนี้ต่อหน้าหลายครั้งแล้วค่ะขนาดแม่งใจอ่อนแล้วลูกอ่ะจะไปเหลืออะไรแหมเห็นหิมหิมร้ายไม่ใช่เล่นนะคุณฉัตรเป็นอันว่าสัญญาของเราสองตระกูลก็มาจบลงที่รุ่นเหลนนะฉันโชคดีเหลือเกินที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ทันเห็นฉันทราบจากหนูขวัญว่าคุณมานั่งรออยู่ที่นี่อะค่ะก็เลยอยากออกมาพบคุณมีธุระอะไรกับฉันไม่ทราบคือฉันอยากจะขอบคุณคุณมาลาตีอะค่ะที่ให้โอกาสเด็กสองคนนั้นได้คบกันฉันเสียใจกับเรื่องที่ผ่านมานะคะแล้วก็ไม่อยากจะรื้อฟื้นมันขึ้นมาอีกแต่ฉันได้แค่หวังว่านับจากวันนี้ไปเราจะมีโอกาสได้เดินไปข้างหน้าด้วยกันโดยที่มองความสุขของลูกๆเป็นที่ตั้ง